สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกรายการที่จะมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจหลักข้อคำสอนเกี่ยวกับคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังครับเราได้พูดถึงเรื่องของข้อความเชื่อของคาทอลิกของเราเนี่ยไปหลายครั้งหลายตอนแล้วนะครับในครั้งที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อความเชื่อเรื่องของพระเจ้านะครับซึ่งก็เป็นข้อกังขาหรือข้อที่พูดกันอยู่เสมอว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่พิสูจน์เรื่องความมีอยู่ของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับไม่ใช่ในสมัยของเราเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่เป็นพันๆปีมาแล้วเรื่องความมีอยู่ของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามในการมองตรงกันข้ามนั้นขณะที่มีการโต้เถียงกันถกเถียงกันนะครับมาถึงกับทะเลาะกันนะครับเรื่องของความมีอยู่ของพระเจ้านี้ก็มีคนจำนวนมากทีเดียวเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับได้ดำเนินชีวิตโดยยึดพระเจ้าเป็นหลักการในการปฏิบัติตนนะครับครองชีวิตโดยมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเป็นหลักนะครับและบุคคลเหล่านี้ก็ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขดังนั้นเมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วแม้ว่าจะมีข้อโต้เถียงข้อขัดแย้งเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ก็มีคนจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีความสุขที่มีความสำเร็จเพราะความเชื่อถือเพราะความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในครั้งที่ผ่านมาในตอนที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถรู้จักพระเจ้าได้นะครับสัมผัสกับพระองค์ได้โดยอาศัยสติปัญญาของเราเองนี้นะครับในข้อคำสอนของพระศาสนาจากคาทอลิกในข้อที่31นะครับในหนังสือคำสอนข้อที่31ได้พูดไว้ว่าเรามนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าด้วยตัวของเราเองนั้นได้2วิธีการด้วยกันวิธีการแรกก็คือการที่เราจะพิจารณาดูสิ่งสร้างนะครับหรือธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ที่เราเห็นอยู่กับตานี้นะครับสิ่งที่เห็นได้นี้เราจะเห็นความมหัศจรรย์ต่างๆของธรรมชาติและเมื่อเราเห็นได้ศึกษาได้ค้นคว้ายิ่งค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็ต้องมีต้นเหตุใช่ไหมครับมีเหตุนะครับมีสาเหตุมีต้นเหตุอะไรเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีใครหรือเป็นผู้ที่คิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกับเรามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งเรามีความสุขเรามีความพอใจเรามีความชอบนะครับนาฬิกาเรือนนั้นมีประโยชน์ต่อเรามากเราจะต้องถามว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกานี้เป็นนาฬิกายี่ห้ออะไรใครเป็นผู้ผลิตและเมื่อได้เปิดเครื่องดูก็เห็นความมหัศจรรย์ต่างๆของนาฬิกานั้นแน่นอนครับเมื่อเราชมนาฬิกาเราชื่นชมนาฬิกานะครับเราก็เองคงไม่ได้ชมที่ตัวนาฬิกาเท่านั้นแต่ต้องคิดเลยไปถึงว่าผู้ประดิษฐ์ผู้สร้างผู้ทำคนนี้คนที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชาญฉลาดมีความเก่งมากทีเดียวนี่บางคนแค่ไปไม่ถึงเรามักจะไปไม่ถึงผู้สร้างหรือผู้ที่ทำนะครับเรามักจะโอ้นาฬิกาเรือนนี้เวลาที่เราไปที่ร้านขายนาฬิกาเราโอ้นี่นาฬิกานี้สวยจริงๆดีจริงๆโอ้โหมันใส่แล้วรู้สึกว่าภูมิฐานดูแล้วมันอินเทรนด์แล้วก็คนต้องชมแน่ๆว่าง่ายๆนะครับนาฬิกาทั้งรูปร่างสวยแล้วก็การอะไรต่างๆนะครับการออกแบบอะไรมันลงตัวไปหมดเราก็ชื่นชอบแต่ลองฟังดูนะครับว่าจะมีสักกี่คนที่โอ้โหคนสร้างคนออกแบบนี่ช่างยอดจริงๆเรามักจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับดังนั้นในส่วนนี้เราคิดว่าเราน่าสนใจทีเดียวว่าเมื่อเราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างต่างๆท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ระบบสุริยะจักรวาลต้นไม้ใบหญ้าแร่ธาตุสิ่งต่างๆเหล่านี้ในคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกบอกว่าลองคิดพิจารณาดูเถอะเราจะเห็นพระเจ้าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับท่านนักบุญออกัสตินนะครับเป็นเซนเป็นนักบุญที่สำคัญยิ่งของคาทอลิกท่านหนึ่งเป็นนักปราชญ์ท่านนักบุญออกัสตินได้เขียนบันทึกไว้ในบทสารภาพของท่านนะครับว่า
จงถามความงามของแผ่นดินถามความงามของท้องทะเลถามความงามของอากาศซึ่งล่องลอยกระจายออกทั่วไปนี้ถามความงามของท้องฟ้าจงถามความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านี้และท่านจะได้รับคำตอบเหมือนกันหมดว่าจงดูสิเราเนี่ยงดงามความงามของสิ่งเหล่านี้เป็นการประกาศยืนยันความงามเหล่านี้ซึ่งอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้นี้ใครเป็นผู้ทำขึ้นมามิใช่องค์แห่งความงามซึ่งอยู่ในสภาพที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยมิใช่หรือนั่นก็หมายความว่าพระเจ้านั้นได้บอกเมื่อเรามองจริงๆจะเห็นว่าความงดงามเนี่ยใครหนอเป็นผู้สร้างขึ้นมาความงดงามเหล่านี้ใครเป็นผู้สร้างและผู้ที่สร้างนี้จะต้องเป็นคนที่มีความงดงามเป็นคนที่มีความปรีชาฉลาดเป็นคนที่เรียกว่าสุดยอดทีเดียวมองการไกลคิดต่างๆรัดกุมนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามีลูกศิษย์มาถามเรื่องสมุนไพรและปัจจุบันนี้เรากำลังหันกลับสู่ธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างหันกลับสู่ธรรมชาติกันหมดเลยเรื่องสมุนไพรเป็นตัวอย่างรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรายาต่างๆเข้ามาจากสมุนไพรนั่นเองนะครับเมื่อค้นพบลูกศิษย์บอกว่าสนใจสมุนไพรผมก็ถามว่าแล้วสมุนไพรทำให้เราพบพระผู้เป็นเจ้าไหมพบพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรนะครับลูกศิษย์ก็ได้คิดแล้วก็ได้บอกว่าก็เลยเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้าได้ประทานมาให้อย่างดีแล้วเพียงแต่ว่ามนุษย์เหล่านั้นยังคนไม่พบนะครับอย่างเช่นสมุนไพรเนี่ยรักษาโรคต่างๆเรามีพระเป็นเจ้าประทานยาให้กับเรามากมายแล้วแต่เราเองก็ยังไม่หรือแม้บางคนพบแล้วก็ยังไม่ได้คิดเลยไปว่าเอ๊ะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเหมือนกับเรื่องนาฬิกาที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับนั่นข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อเรามองดูโลกดูมองดูธรรมชาติมองดูจักรวาลก็ทำให้เราคิดถึงพระผู้สร้างได้นะครับว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีผู้สร้างแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงก็ได้เหมือนเราไปรีสอร์ทที่สวยงามนะครับเมื่อเราไปรีสอร์ทที่สวยงามเราก็เห็นว่าออกแบบลงตัวน่าอยู่จริงๆก็เอาสิ่งนู้นตรงนี้มาวางจัดเรียงลำดับกันทำให้พื้นที่ธรรมดาพื้นที่ป่านั้นกลายเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่นั้นเวลาที่เราชมความงามของรีสอร์ทหรือบ้านพักนั้นก็แน่นอนเราต้องชมเลยไปถึงคนที่ออกแบบคนที่สร้างรีสอร์ทขึ้นมานั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเอาละครับอีกข้อหนึ่งที่ทางคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกได้สอนไว้ว่าเราสามารถค้นพบพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าได้ก็คือตัวเราเองครับหมายความว่าทำไมตัวเราเองสามารถค้นพบหรือรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประการแรกนั้นเราได้มองไปรอบๆมองไปไกลๆตัวเขาได้หันมามองในตัวเองนะครับในตัวของเราเองเนี่ยมีความปรารถนาพระเจ้าอยู่ทุกๆคนนะครับเราถึงได้บอกว่าทุกๆคนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สัตว์ศาสนาไม่ใช่ว่าพี่น้องเป็นสัตว์สี่ขาสัตว์สองขานะครับสัตว์ในที่นี้หมายถึงว่าความเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเราเป็นสิ่งชีวิตที่ต้องมีศาสนาเราสังเกตว่าทุกคนนะครับต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวต้องแสวงหาศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวนะครับดังนั้นส่วนนึกของจิตใจของเราทุกคนนั้นนะแสวงหาคุณงามความดีแสวงหาความสุขนะครับไอ้การที่แสวงหาคุณงามความดีแสวงหาความสุขนะครับแสวงหาความยุติธรรมทุกคนเนี่ยมีจิตใจอย่างนี้อยู่ในส่วนลึกของจิตใจของเราเราเรียกสิ่งหนึ่งที่เราเคยคุ้นเคยก็คือมโนธรรมนะครับมโนธรรมก็คือเสียงขององค์ผู้เป็นเจ้าที่อยู่กับเราคอยกำกับการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าเราได้ฟังเสียงมโนธรรมนั้นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องมโนธรรมต่อไปนะครับ